ีมงานเฉพาะและตายสงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปกันที่บ้านดานอกหมู่7ตำบลสำลักขามอำเภอสะเหร่าจังหวัดสงขลากันนะครับคือว่ามันมีเรื่องที่คนมือบอลคนที่มือมันไม่ว่างครับเอาสีไปพ่นทวดงูขาวที่อยู่ในวิหารทวดงูขาวที่บ้านดานอกนะครับจากเดิมเป็นทวดงูสีขาวนวลสวยงามมากครับปรากฏว่าตอนนี้โดนละเลงสีเป็นสีเขียวทั้งตัวเลยครับจากทวดงูขาวก็กลายเป็นทวดงูเขียวไปเลยสิครับทีนี้มันทำลายความรู้สึกของพี่น้องชาวบ้านด่านนอกมากเลยครับเพราะว่าทวดงูขาวแห่งนี้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวด่านนอกนะครับซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวเขาเคารพแล้วครับแล้วก็สักการะบูชายังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์นะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยถ้าเข้ามาทางด่านนอกชายแดนไทยมาเลเซียนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะทวดงูที่วิหารทวดงูขาวแห่งนี้กันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสะเหร่าได้เข้ามาตรวจสอบภายในวิหารทวดงูขาวแล้วนะครับพร้อมกับตรวจหาหลักฐานเพื่อหาเบาะแสคนที่เข้ามาพ่นสีทวดงูขาวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดหรือระบุถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุได้นะครับว่าทำไปเพื่ออะไรอาจจะเกิดจากความคึกขนองหรือไม่หรือว่าเป็นฝีมือของคนที่อาจจะสติไม่สมประกอบอันนี้ก็เดี๋ยวจะสืบสวนแล้วก็หาเบาะแสกันต่อไปนะครับซึ่งภายในวิหารทวดงูขาวแห่งนี้ก็มีกล้องวงจรปิดติดไว้2ตัวแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าใช้การได้หรือไม่ดูสิครับใครครับที่มาทำแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับฝากไปถึงคนที่ทำด้วยจะอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องแบบนี้มันล้อเล่นกันไม่ได้นะครับโดนแน่ครับเชื่อสิครับดีไม่ดีได้คลานเหมือนงูมานอนกลิ้งอยู่ในวิหารแน่ครับหรืออาจจะโดนชาวบ้านกระทืบอันนี้ยิ่งหนักก็ไปอีกนะครับทางแก้ก็คือออกมารับผิดขอโทษแล้วก็มาขอขมาทวดงูจะดีกว่านะครับ